เชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็คงจะใช้เว็บไซต์ Google หรือว่า YouTube กันมากใช่ไหมคะอย่างสมมติว่าถ้าเราจะใช้ Google ให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะเราก็คีย์คำที่เราสนใจนะคะที่เป็นคีย์เวิร์ดในเรื่องที่เราสนใจอย่างเช่นสมมติว่าตัวอย่างเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่อง World Economic Forum นะคะเราก็อาจจะคีย์ใน Google นะคะมันก็จะขึ้นมาในเรื่องที่พูดถึงว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจใช่ไหมคะ World Economic Forum นะคะเช่นสมมุติว่าในเว็บไซต์อันเนี้ยนะคะที่เป็นเว็บไซต์โดยตรงนะคะ V Forum เว็บไซต์ตัวชื่อลงท้ายนะคะท่านผู้ชมสังเกตว่าส่วนใหญ่มันจะลงด้วย .com ใช่ไหม com ตัวนี้ก็เป็น company หรือว่าถ้า .ac.th ก็เป็นเกี่ยวกับ academic นะคะ th ก็คือ Thailand นั่นเองนะคะ ac ตัวนี้ก็คือ academicจะเป็นพวกมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะหรือ .org ตัวนี้ก็เป็นองค์กรต่างๆนะคะอย่างสมมุติเราคีย์คำว่า World Economic Forum ลงไปนะคะมันจะขึ้นลิงก์มาที่เว็บนี้นะคะนี่ก็จะมีเรื่องที่ให้ความรู้เช่นอันนี้บอกว่าหัวข้อเรื่องบอกว่า9 reasons to be optimistic about tech in 2020 หลังจากหัวเรื่องจากtitle หรือว่า topic นี้ท่านผู้ชมก็พอจะเดาได้ใช่ไหมคะว่าเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรในบทความหรือว่าในหน้าเว็บไซต์นี้เขาจะให้ข้อมูลอะไรบ้างเขาบอกว่า9 reasons ก็แสดงว่ามี9ข้อใช่ไหมคะ9 reasons มีเหตุผลอยู่9เหตุผลที่จะ to be optimistic คำว่า optimistic ตัวนี้เป็น adjective นะคะก็คือเป็น belief in good things will happen นะคะก็คือเป็นการมองโลกในแง่ดีก็คือเป็นความเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคะ9 reasons to be optimistic about จะเกิดเรื่องดีอะไรขึ้นเกี่ยวกับอะไร tech ตัวนี้เป็นตัวย่อของ technology ในปี2020นะคะก็นี่ก็เป็นลิงก์ของเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็จะตัดตอนมาให้ดูทั้ง9เหตุผลนะคะอาจจะพูดแต่หัวข้อนิดนึงนะคะอย่างเช่นเหตุผลแรกเขาบอกว่า genomics to treat rare diseases เทคโนโลยีจะช่วยอะไรช่วยในเรื่อง genomics ตัวนี้เราได้กินเคยได้ยินคำว่า gene ใช่ไหมคะก็คือยีนก็คือ DNA หรือพันธุกรรม genomics to treat rare diseases ก็คือเรื่องความก้าวหน้าทางพันธุกรรมหรือว่าการตัดต่อเทคโนโลยีในเรื่องยีนพันธุกรรมเนี่ยมันจะทำไม to treat ก็คือ to cure รักษา diseases ก็คือโรคที่มัน rare diseases ก็คือโรคที่หายากหมายความว่าอาจจะเป็น1ในล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะเกิดเทคโนโลยีก็จะช่วยได้นะคะในการรักษาโรคร้ายเหล่านั้นนะคะหรือว่าโรคที่พบเห็นได้ยากนะคะเหตุผลข้อที่2ต่อมาเขาบอกว่า tech foreteller disaster alerts นะคะ tech ก็คือ technology มันทำไมคำว่า foreteller teller ตัวนี้เนี่ยเป็น adjective นะคะเราเคยได้ยินคำว่า tailor made ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับตัดเย็บเสื้อผ้าแต่ในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัดเย็บเสื้อผ้านะคะนี้ tailor แปลว่า made for particular purpose or situation เพราะนั้นจากหัวข้อที่2นี้เขาบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยสำหรับการจัดการกับ disaster นะคะเช่นภัยพิบัติน้ำท่วมแผ่นดินไหวอะไรทั้งหลายนะ alert ก็เป็นการแจ้งให้ทราบหรือว่าทำให้รู้นะคะเตือนเป็นระบบเตือนภัยนะคะที่เหมาะสมกับภัยพิบัติต่างๆนะคะข้อต่อมานะคะ AI to make school materials tailored to the child เจอคำว่า tailor อีกแล้วนะคะ AI เนี่ยคือย่อมาจาก artificial intelligence นะคะ AI หรือว่าโรบอทหรือหุ่นยนต์ที่จะทำให้ school materials นะคะก็คือสื่อการเรียนการสอนหรือว่าสิ่งที่ใช้ในโรงเรียนให้มัน tailor to the child ก็คือมันคำว่า tailor ตัวนี้คือ made to be suitable for the child ก็คือแปลว่า AI เนี่ยก็จะมาช่วยให้โรงเรียนเนี่ยจัดการเรียนการสอนใช้วัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับเด็กๆก็คือหมายความว่าเหมาะสมกับแต่ละสถานที่แต่ละกลุ่มเป้าหมายหรือว่าเด็กแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ AI ก็จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนะคะเกิดประโยชน์ในเรื่องนี้นะคะหรือต่อมาบอกว่า Tech will check up access to legal advice นะคะเทคโนโลยีเนี่ยจะ
ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน shake up หรือว่าในเรื่อง access การเข้าถึง legal advice legal หรือว่า law ก็คือเกี่ยวกับกฎหมายคำว่า advice คือคำแนะนำอย่างที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยทราบข่าวว่าอาชีพเกี่ยวกับด้านกฎหมายนะคะทีเนี้ยเทคโนโลยีอาจจะมาแทนที่อาชีพเหล่านี้นะคะเพราะว่ามีความรวดเร็วแม่นยำมากกว่าบุคคลด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีความเที่ยงตรงมากกว่าด้วยมั้งอะไรเงี้ยนะคะก็คือหรือว่าการที่ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงคำแนะนำด้านกฎหมายเข้าถึงเรื่องกฎหมายได้มากขึ้นก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะ Chatbots will help us manage our health นะคะหรือว่า Chatbot เป็นโปรแกรมที่เป็นคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใช้คนใช่ไหมคะที่มาบอกว่าตอบคำถามหรือว่าให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะเป็นโปรแกรมอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ช่วยได้นะคะอีกอันหนึ่งบอกว่า blockchain will build more ethical supply chains หรือว่าเทคโนโลยี blockchain เนี่ยมันก็จะมาช่วยทำให้เกิดเป็น ethical supply chains คำว่า supply chain chain ในที่นี้แปลว่าโซ่หรือว่าห่วงเป็นความเชื่อมโยงกัน supply chain ก็คือเป็นคนที่ผลิตสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอบสนองตามผู้บริโภคนะให้มัน ethical มันถูกต้องมากขึ้นอะไรเงี้ยปกติคำว่า ethical แปลว่าศีลธรรมจรรยาอะไรเงี้ยความถูกต้องนะคะข้อดีต่อมาของเทคโนโลยีนะคะเขาบอกว่า tech will make trade better in four ways นะคะเทคโนโลยีเนี่ยจะทำให้การค้าขายการเทรดเนี่ยนะมัน better มันดีขึ้นใน4วิธีการนะคะก็เป็นหัวข้อใหญ่แล้วก็จะมีเนื้อหาย่อยลงไปนะคะ blockchain will boost transparency คำว่า transparency ปกติ transparency แปลว่ามองเห็นได้ทะลุโปร่งก็คือแปลว่าโปร่งใสความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อดีข้อสุดท้ายของเทคโนโลยีก็คือเขาบอกว่า AI will boost our health นะคะ AI will boost our health นะคะเป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะ will boost คำว่า boost ตัวนี้แปลว่ามัน make better หรือว่ามันแปลว่า increase power เพิ่มอะไรหรือทำให้ดีขึ้นทำให้สุขภาพเราดีขึ้นนะคะด้วยเทคโนโลยีนะคะทีนี้จากคำว่า AI ถ้าเราดูในเนื้อเรื่องสักนิดนึงเขาก็จะขยายความว่าถ้าเราไม่รู้จักคำว่า AI คืออะไรนะคะเขาก็เขียนไว้บอกว่า artificial intelligence applications already provides immense benefits to people be it in the early detection or improved diagnosis of diseases it is particularly useful in specialty careFor example, in radiology, pathology, and pharma, AI systems are developed to examine medical images like CT scans, MRI, and X-rays, and are enabled to provide detailed feedback without the need of human intervention. เขาก็จะบอกว่า AI คือ artificial intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะ application ตัวช่วยต่างๆเนี่ยมันได้ provide มัน gives อะไรนะคะให้ immense benefits คำว่า immense ตัวนี้ก็คือ a lot of นะคะก็คือให้ประโยชน์มากมายมหาศาลกับคนนะคะกับผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็น the early detection การตรวจสอบเบื้องต้นหรือว่า improve diagnosis of diseases ก็คือหมายความว่าในเรื่อง medical เกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยแม้ว่าจะมีแพทย์มีพยาบาลมีหมอตรวจใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใช้ AI เนี่ยมันก็จะตรวจพบได้ตั้งแต่ต้นก็ได้นะคะ early detection หรือว่า improve diagnosis of diseases หรือว่าช่วยพัฒนาในการ diagnosis ก็คือการวินิจฉัยโรคนะคะ diseases นะคะ it ตัวนี้ก็คือ artificial intelligence นะคะ it is particularly useful มันก็มีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะในเรื่อง specialty care ในการดูแลแบบพิเศษเช่นเทคโนโลยีทำให้ที่อยู่ห่างไกลเนี่ยก็อาจจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ที่อยู่ในเมืองได้อย่างเงี้ยนะคะ for example in radiology คำว่า radio ก็คือวิทยุใช่ไหมคะ radiology pathology
คำว่า OG หรือ Logy เคยพูดถึงเป็น suffix ที่หมายถึง subject หมายถึงวิชาเพราะนั้น radiology ก็เป็นวิชาหรือว่าเป็นศาสตร์เป็นความรู้เกี่ยวกับรังสีหรือเราเรียกว่ารังสีวิทยานะคะ radiology pathology นะคะในเรื่องการรักษาโรคนะคะแล้วก็ pharma ตัวนี้ก็คือ pharmacy ก็คือเป็นเรื่องยารักษาโรคนะคะ AI system are developed to examine medical image หรือว่าการใช้เทคโนโลยีที่เรารู้จักเช่น CT scan นะคะหรือว่า MRI แล้วก็ X-ray นะคะ are enabled to provide detailed feedback อาจจะให้รายละเอียด feedback นะคะให้ข้อมูลตอบกลับ without the need of human intervention คำว่า human intervention ก็คือการใช้มนุษย์เข้ามาก็คือหมายความว่าใช้เทคโนโลยี CT scan หรือว่า MRI หรือ X-ray เนี่ยมันอาจจะแปลผลออกมาโดยที่ไม่ต้องใช้มนุษย์มาช่วยเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมไม่ทราบความหมายของคำศัพท์ใช่ไหมคะก็ในออนไลน์ก็จะมี dictionary นะคะนอกจากที่เราเคยใช้ dictionary ที่เป็นเล่มเป็นหนังสือเปิดแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะสะดวกออนไลน์ก็คืออย่างขอแนะนำของ Cambridge Dictionary นะคะของdictionary ของ Cambridge นะคะถ้าท่านผู้ชมใช้ Google ก็คีย์คำว่าCambridge Dictionary ลงไปมันก็จะลิงก์มาที่เว็บนะคะอย่างเช่นสมมติคำว่า CT scan คืออะไรนะคะเขาบอกว่า computerized tomography scan นะคะก็คือเป็นการสแกนโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็จะรู้ว่าเป็นคำศัพท์เกี่ยวข้องเหมือนคำว่า CAT scan นะคะหรือว่าเป็นศัพท์เกี่ยวกับทางการแพทย์ medical นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าเราสามารถหาความหมายของคำศัพท์ได้แล้วเขาก็จะมีออกเสียงให้เราฟังนะคะหรือว่าเราจะเช็คในเรื่อง grammar หรือความหมายอื่นๆได้นะคะนี่ก็แนะนำเว็บไซต์ที่จะช่วยแปลภาษาได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าช่วยเราเข้าใจคำศัพท์ได้นะคะแม้ว่าเขาจะแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าก็จะง่ายขึ้นนะคะมีคำกล่าวของบุคคลสำคัญนะคะพูดถึงในเรื่องที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการอ่านเพราะเราบอกว่าเราก็ต้องตั้งคำถามด้วยใช่ไหมคะอันนี้เขากล่าวไว้บอกว่า asking the right questions takes as much skill as giving the right answers เขาบอกว่าการถามคำถามที่เป็น the right questions นะคะหมายถึงว่าคนที่มีทักษะในการตั้งคำถามหรือตั้งคำถามได้ดีได้ถูกต้องเนี่ยมันจะต้อง take as much skill ทักษะในการตั้งคำถามเนี่ยมันก็ต้องใช้ความสามารถเช่นเดียวกับการ giving the right answers เช่นเดียวกับการตอบให้ถูกต้องนะคะนั้นตั้งคำถามได้ดีเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยใช้ความคิดหรือว่าเป็นคนฉลาดนะรู้จักการตั้งคำถามนะคะก็ต้องเป็นทักษะที่ต้องใช้ความสามารถเช่นเดียวกับการตอบคำถามเหมือนกันนะนี่เป็นคำกล่าวของโรเบิร์ตฮาฟนะคะ American businessman นะคะหรือบุคคลสำคัญของโลกนะคะท่านมหาตมะคานธีนะคะท่านกล่าวไว้บอกว่า you must be the change you wish to see in the world ก็คือหมายความว่าอยากเห็นโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปยังไงคุณต้องทำไม you must be the change you wish to see in the world เช่นหลายๆคนบอกว่าอยากให้โลกเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยก็คือเริ่มจากตัวเราเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นในทางที่ดีใช่ไหมคะนี่ท่านมหาตมะคันธีก็จะพูดถึงการต่อสู้โดยใช้สันตินะคะหรือว่า peace แล้วก็การปราศจากความรุนแรง non-violence หรือเรียกว่าอหิงสานะคะ peace or santi and non-violence or ahimsa must originate from a heart that is well controlled to generate calmness love for all beings compassion tolerance and forgivenessPeace and non-violence must go hand in hand, being motivated by sincere love for mankind and true forgiveness. นั้นคำว่า peace แล้วก็ non-violence นะคะสันติแล้วก็การปราศจากความรุนแรงหรือในภาษาสันสกฤตใช้คำว่าสันติกับอหิงสานะคะก็คือจะต้อง must originate from ก็คือเริ่มต้นของสันติกับอหิงสาก็มาจากจิตใจนะคะ a heart that is well controlledจิตใจที่ได้รับการฝึกหรือว่าควบคุมมาดีแล้ว to generate calmness ในการที่จะมีความสงบหรือว่า love for all beings การรักสรรพสิ่งนะคะ compassion การเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจ tolerance ความอดทนแล้วก็ forgiveness ก็คือการ
ให้อภัยนะคะนั้น peace and non-violence must go hand in hand ก็แปลว่าต้องไปด้วยกันจับมือกันไปหมายความว่า peace กับ non-violence ก็ไปด้วยกันนะคะ being motivated by sincere love for mankind and true forgiveness ก็เกิดจากความรักใน mankind ก็คือhuman being หรือคำว่า mankind ก็คือมวลมนุษยชาติแล้วก็ true forgiveness ก็คือการให้อภัยอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดสันติหรืออหิงสาถ้าเราไม่ให้อภัยนะคะการให้อภัยก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่สูงสุดเป็นการให้ที่สูงสุดในทางพุทธศาสนาก็กล่าวไว้นะคะถ้าท่านผู้ชมมีคำแนะนำติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่นี้นะคะสำหรับรายการสนุกกับภาษาในวันนี้นะคะนำเสนอในเรื่องการอ่านแล้วก็คำถามที่มักจะพบใน reading test เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าการตั้งคำถามในสิ่งที่เราจะอ่านหรือว่าตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่านก็จะช่วยให้เราพัฒนาทักษะในการอ่านของเราได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะท่านผู้ชมก็สามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือการทำงานใดๆก็ตามนะคะก็ต้องเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้กระบวนการวิธีการในการฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะก็จะประสบความสำเร็จในที่สุดสำหรับนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะก็จะนำเสนอในเรื่อง Reading for Understanding สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ